การปลูกหรือการขยายพันธุ์กระจูดนะคะการเพาะปลูกกระจูดเราต้องใช้เวลาประมาณ3ปีโตถึงลำต้นถึงจะโตได้เต็มที่หรือได้ขนาดตามที่เรานั้นเอาไปใช้ประโยชน์ได้คือว่าลำต้นจะมีความสูงประมาณยาว1เมตรนะคะและเมื่อเรานั้นนะคะตามวิธีธรรมชาติแล้วเมื่อเรานั้นแยกหน่อออกไปปลูกที่อื่นที่เราแยกหน่อเอาไปใช้มันก็จะแทนที่ขึ้นมาแทนที่เป็นตามธรรมชาติแต่ถ้าเราจะนำมาขยายพันธุ์เราก็สามารถที่จะนำมาปลูกโดยวิธี2วิธีด้วยกันดังนี้ค่ะ1เริ่มด้วยการเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกก่อนพื้นที่ควรมีน้ำขังสูงประมาณ70หรือ80ซมกำจัดวัชพืชอื่นออกให้หมดคล้ายการทำนาจากนั้นนำกล้าวกระจูดโดยถอนขึ้นมาทั้งหัวซึ่งกระจูดใช้หัวในการแพร่พันธุ์แล้วมามัดรวมกันประมาณ4หรือ5ต้นปัดดำแบบดำนาให้ลึกประมาณ10ซมเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นกล้าหลุดลอยขึ้นมาเหนือน้ำให้ที่ระยะห่างประมาณ70หรือ100ซมใส่ปุ๋ยเพื่อความเจริญงอกงามเร็วขึ้นประมาณไร่ละ5หรือ10กระสอบจากนั้นค่อยกำจัดวัชพืชที่ขึ้นแซมต้นกระจูด 2. วิธีที่2เตรียมพื้นที่ถอนกระจูดเป็นกำๆหมายถึง1กำมือใช้ไม้ปักลงในดินให้แน่นมีระยะห่างกันประมาณ50ซมนำกระจูดผูกติดกับไม้ปักไว้อย่างหลวมๆเพื่อให้ต้นกระจูดสามารถขยับขึ้นลงได้ตามความลึกของน้ำซึ่งวิธีนี้จะทำให้กระจูดสามารถแยกแขนงอย่างรวดเร็วนำไปใช้งานภายใน1ปีแต่มีข้อเสียต้นกระจูดจะยั้งรากลงดินได้ตื้นๆเมื่อถอนมาใช้งานมักจะติดกันขึ้นมาทั้งกอแทนที่จะขึ้นมาเป็นต้นๆดังนั้นเวลาถอนต้องระมัดระวังโดยใช้เท้าเหยียบกอไว้และควรถอนเป็นครั้งละไม่กี่ต้น